Charlie Angels เวอร์ชันปี2019เป็นเจนที่4แล้วนะครับเวอร์ชันแรกคือทีวีซีรีส์ปี1976เวอร์ชันที่2คือภาพยนตร์ปี2000ที่ถูกสร้างออกมา2ภาคด้วยกันและเวอร์ชันที่3คือทีวีซีรีส์ที่ออกฉายในปี2011เจน4นี้ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้งานกำกับของอลิซาเบธแบงค์และเธอก็ร่วมนำแสดงด้วยนะครับส่วน3นางฟ้าคนใหม่ก็มีคริสเตนสจ๊วตในลุคนางฟ้าสาวอเมริกันสุดเท่ที่มีความ LGBT อย่างชัดเจนคนที่2คือนาโอมิสกอตนางฟ้าลูกผสมเอเชียและสุดท้ายคือนางฟ้าผิวสีหุ่นนางแบบอย่างเอลล่าเบลินสกาเรื่องราวในเวอร์ชันนี้จะพูดถึงประดิษฐกรรมล้ำยุคที่สามารถใช้ไปเป็นพลังงานทดแทนมหาศาลแต่เหล่าวายร้ายต้องการที่จะนำไปเปลี่ยนเป็นอาวุธสังหารครับทีนี้สองนางฟ้าซาบีนาและเจนต้องออกมาปฏิบัติการยุติการซื้อขายอาวุธชิ้นนี้โดยมีเอเลนาหญิงสาวที่เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์เธอไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนผลงานของเธอให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างโลกเธอเลยเข้าไปขอความช่วยเหลือกับแก๊งนางฟ้าและร่วมมือกันหยุดยั้งเรื่องร้ายในครั้งนี้ครับพล็อตเรื่องก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแปลกใหม่ผมจะขอพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่ามี2อย่างเท่านั้นครับอย่างแรกก็คงเป็นเรื่องของเพลงประกอบหนังครับเพราะทุกเพลงเลยส่งเสริมหนังในฉากนั้นๆได้ดีมากๆเลยครับทั้งที่บางฉากนั้นน่ะแทบจะไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะแต่เพลงประกอบกับดึงความสนใจของคนดูแบบอยู่หมัดเลยครับอย่างที่2ที่ผมชอบและรู้สึกโอเคก็คือ3นางฟ้าที่มีเสน่ห์น่ามองมีความแตกต่างทางเชื้อชาติอย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่ผมโอเคกับหนังนะครับส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบเยอะเลยครับอย่างแรกก็คือบทหนังที่มีรูโบแบบเยอะมากๆไม่สมเหตุสมผลในหลายๆจุดแล้วก็มีความเชยมากเลยครับทั้งที่หนังก็เล่าอยู่ในยุคปัจจุบันแท้ๆนะอย่างที่2คือหนังพยายามยัดเยียดประเด็นเฟมินิสต์เข้ามาเยอะจนดูเลี่ยนนะครับผมพอจะเข้าใจในส่วนนี้อยู่บ้างเพราะหนังชุด Charlie Angels ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมักจะพูดถึงประเด็นเพื่อนหญิงพลังหญิงอยู่แล้วซึ่งเป็นจุดขายของหนังครับแต่ทำไมผมกลับมองว่าเวอร์ชันปี2019หนังมันยัดเยียดประเด็นนี้ให้กับคนดูจนมากและล้นเกินไปจนแอบรู้สึกว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรออย่างที่3ก็คือฉากแอคชั่นต่างๆในหนังดูปลอมมากเลยครับไม่มีความดุดันฉากเตะต่อยก็ดูลอยๆยังไงก็ไม่รู้อย่างที่4ก็คือจุดหักมุมของหนังมันเยอะมากครับหักไปมาเหมือนพยายามจะให้หนังมีลูกเล่นหักเยอะจนไม่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อะไรเลยในจุดนั้นๆ นะครับและสุดท้ายครับถึงแม้3นางฟ้าจะสวยและมีเสน่ห์กันทุกคนการแสดงก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่เคมีไม่เข้ากันเลยครับไม่รู้สึกถึงความเป็นนางฟ้าอย่างที่เวอร์ชั่นก่อนๆเคยทำไว้อาจจะดูว่าผมติเยอะมากแต่เอาเข้าจริงหนังมันก็ดูเพลินแหละครับเพียงแต่ว่าอลิซาเบธแบงค์ยังไม่สามารถดึงความเป็นนางฟ้าชาลีอย่างที่เราต้องการออกมาได้ขณะที่ว่าภาค2ของเวอร์ชันที่แล้วอย่าง Charlie's Angels Full Throttle ผมว่ามันก็ไม่ค่อยสนุกนะแต่หนังก็ยังตอบโจทย์ความเป็นนางฟ้าได้ดีกว่าเวอร์ชันปี2019ซะอีกครับอาจจะเป็นเพราะความลงตัวของ3นักแสดงเวอร์ชันก่อนด้วยแหละมั้งครับโดยรวมผมว่ามันไม่ถึงกับแย่จนถึงขั้นแบบต้องสาปส่งนะแต่มันก็ไม่ใช่หนังที่ดูแล้วประทับใจจนต้องบอกต่อครับถ้าจะต้องให้คะแนนผมคงให้คะแนนได้มากสุดแค่5เต็ม10เท่านั้นแหละครับมันก็เกือบจะแย่นะแต่ก็ยังไม่แย่เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะครับว่านี่คือรีวิวจากความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆไปดูก็อาจจะสนุกกว่าผมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ